ที่บรรจุนะผมบรรจุพร้อมกันกับคุณครูบุญถมนะครับคุณครูบุญถมบรรจุปปวุฒิปปเรียนม.8มาก็มาเรียนปปผมนั่นบรรจุปกศนะครับก็ได้บรรจุปกศวันที่1พฤษภาคม2516นับถึงขณะนี้ก็16 26 36 46 56 40ปีนะครับ40ปีอายุ40ปีบรรจุพร้อมกันผมนั่นคนรู้จักเพราะคุณครูบุญชูนะครับมาเลือกบ้านเขาก็บอกคุณครูบุญชูเนื้ออ่อนแล้วเขาก็ผมบุญเทมเนื้ออ่อนก็บุญเหมือนกันนะชื่อราวๆเฉยๆนะเขารู้จักผมเนี่ยเพราะรู้จักคุณครูบุญชูเพราะคุณครูบุญชูเป็นคนสวยนะครับแรกสวยที่สุดในกลุ่มนั้นในกลุ่มนั้นมาประถมนิเทศมาแล้วเขาก็รู้จักผมรู้จักคุณบุญชมผมก็เด็กมันนอกไม่รู้อะไรเยอะๆนะนะไม่รู้อะไรกำลังเรียนม.ศ.3โรงเรียนสิทธิธรรมที่สิงห์เมืองใหม่ก็มาเรียนปกศ.ที่อ่ะแต่เป็นคนเดียวที่สิงห์เมืองใหม่นะที่ได้เรียนภาคปกตินอกนั้นทำไมไรผมนั่นดีใจไปถูกพร้อมกับคุณครูผู้ชมเลือกโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานคุณครูผู้ชมได้บ้านสว่างนะครับบ้านสว่างนั่นอยู่ไกลที่สุดของอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับถ้าจะไปตอนนี้ก็ไปทางฟ้าหวนแล้วก็นาเลินธรรมนัยแล้วก็สว่างแต่เนื้อที่สว่างมีคุณค่ามากเลยเจริญมากสวนยางเต็มไปหมดนะครับทางลาดยางถึงแต่ตอนที่คุณครูผู้ชมมาจูนะต้องเท่าเกียร์เท่าเกวียนนะครับต้องไปเกวียนครูผู้ชมใหม่ๆจะเดินก็คงไม่ไหวนะมันประมาณ40กิโลจากอำเภอท่าเรือทางลัดนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นคุณครูผู้ชมได้เป็นคณะกรรมการทุกอย่างของอำเภอที่เขาตั้งคณะกรรมการสมัยนั้นมันตั้งมันสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอมีงานอะไรก็ต้องตั้งคุณครูบุญชมทุกครั้งวิทยากรลูกเสือเจ้าบ้านคณะทำงานงานบุญงานกระถิ่นงานวันปิยะอะไรคุณครูบุญชมหมดเพราะเขารู้จักคุณครูบุญชมเป็นคนสวยอยู่โรงเรียนราชวัฒน์ได้ปีเดียวเขาไม่ให้ดูงานเขาเสียดายคนสวยจะให้อยู่ไกลมากนะถ้ามีโอกาสผมก็รอแล้วไม่ออกมานะครับคุณครูบุญชมก็ได้เปลี่ยนโรงเรียนนะครับแล้วทำงานมาก็คุณครูบุญชมมีครอบครัวก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่ศรีเมืองใหม่เท่าไหร่แต่ผมติดอยู่ประจำที่ศรีเมืองใหม่หลายปีนะครับวันแรกได้พร้อมกันแล้วมาวันเสียงคุณครูบุญชมก็ดีใจมากเลยคุณครูบุญชมทำตัวตรงนี้ต้นตรงหัวปลายเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่เป็นแบบอย่างได้จริงๆดูจากสไลด์ดูจากการประพฤติการปฏิบัติเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยมากให้ผู้พ่อบ้านก็เรียบร้อยนะครับผมก็ดีใจที่บอกว่าได้มีโอกาสมาวันนี้แล้วก็มีญาติพี่น้องที่ได้มีโอกาสมาฉันข้าวกินร่วมกันผมดีใจเห็นผมเพิ่งรู้ว่าคุณครูโฉมจบศรีนครินทร์วิโรฒมหาสารคามนะตระกูลเนื้ออ่อนต้องศรีนครินทร์วิโรฒนะผมก็ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนะครับการจับก็ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนะครับคนระดับรุ่นก่อนหาไม่เพียงยากนะครับผมเป็นคนแรกที่จบปริญญาตรีของอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับตั้งแต่ปี2518นะครับจบปกศ.เนี่ย16ประจุ16ปี1ติดสอบพ.ง.ได้ปีเดียวปี18ไปเรียนปริญญาตรีได้มาคุณครูนะครับทีมใหม่จะถ้าเลือกการเรียนไม่ค่อยด้อยจะดูอื่นดอกเนื้ออ่อนนะครับแต่ที่ด้อยส่วนคือไม่ค่อยมีเส้นมีสายที่ไม่เป็น
พื่อที่ทุกเป็นตัวอ่อนเพราะตะกูลเนื้ออ่อนเป็นยาที่เพื่อจะทำลายเลือดเลือดนะครับไม่ค่อยหวนผ่านไม่ค่อยที่เต้นหรือเต้นแข็งอะไรไปตามความรู้ความสามารถของตัวเองผมที่บอกว่าคุณครูคุณโถงนี่เนี่ยน่าจะถือว่าเป็นแบบอย่างของครูผมยังดีใจที่เขามองเห็นคุณจะพาเขาอยู่ในเทศเขามองเห็นเป็นครูสอนดีเป็นครู100,000ครูดีนะครับเขายังคุ้นพบนะครับผมคิดว่าครูโถงก็คงประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำงานชีวิตในการครองเรือนถ้าจะให้ผมมุทิตากินนี่ก็ถ้ารวยไม่ต้องแล้วพอจะไปให้ลูกให้หลานก็รวยเถอะนะครับขอให้แข็งแรงนะครับสุขภาพดีแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนฝูงน้องนุ่งลูกหลานทุกคนในโอกาสนี้ผมก็ขอทุกอันนี้ขอบคุณญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเป็นเกียรติร่วมงานมาในเสียงของคุณครูคุณฝูงทองผาอีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณนะครับท่านผู้เผยเหรอครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานแผนที่การศึกษาผู้ศึกษาเขตหนึ่งอุบลราชธานีครับขอเสียงตบมือให้ท่านผู้เผยเหรอครั้งหนึ่งครับ